ทุ่มกับอีก8นาทีนะครับกลับมาในชั่วโมงที่2ของตายแล้วไปไหนดีในค่ำคืนนี้เราจะเดินทางไปพร้อมๆกันครับในช่วงของจักรวาลความสุขครับขอเชิญพบกับนานาความสุขจากทุกๆจักรวาลในจักรวาลความสุขกับพระอาจารย์ทวัชชัยทัชชโยสุขก็สุขจะทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นหรือมายึดยื้อเอาแต่สุขกันดีไหมขจัดโศกกำจัดทุกข์มันทิ้งไปหากำไรมีแต่สุขสนุกจริงจะให้สุขหรือให้ทุกข์เดินมาหาจะไขว่คว้าความทุกข์หรือสุขยิ่งทุกวันคืนชื่นสุขหรือทุกข์จริงอยู่ที่ใจหยุดนิ่งๆกลางกายเราถ้าใจหยุดก็สุขสุดและสุดสุขจะกลับทุกข์ทุกโศกวิโยคเศร้าหากใจฟุ้งซัดสายนอกกายเราจงเลือกเอาสุขทุกนั้นท่านกำหนดเองจงเลือกเอาสุขทุกนั้นท่านกำหนดเองทั้ง3บุญนะครับพร้อมใจกันกราบนมัสการพระอาจารย์ทวัชชัยทัชชโยด้วยความเคารพพร้อมๆกันนะครับกราบนมัสการครับเรียนพรกับพี่อาคุณชัยอาคุณไฟทั้ง3บุญเลยนะสาธุรู้ฟังทุกท่านด้วยครับเรายังต่อเนื่องกันอยู่กับโอวาทปาติโมกข์ยังไม่จบยังจำได้ไหมจำได้ครับโอวาทปาติโมกข์แปลว่าอะไรคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อมุ่งไปสู่การหลุดพ้นครับใช่เพื่อมุ่งตรงให้หลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์เศร้าหมองต่างๆเข้าถึงความสุขครับอันเป็นอมตะหรืออนิพพานครับมี3ส่วนด้วยกันคืออุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์มี3ข้อคือเป้าหมายชีวิตอันสูงสุดที่ถูกต้องและดีงามที่จะต้องไปให้ถึงนั่นเป็นอุดมการณ์ของผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย3ข้อคือเราจะอดทนเพื่อไปนิพพานโดยไม่ก่อเวรด้วยการทำร้ายและเบียดเบียนผู้อื่นครับเราจบไปแล้วส่วนที่2หลักการอันนี้เราจะมาดูในรายละเอียดกันครับเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยคือละชั่วทำดีกลั่นใจให้ใสครับละชั่วคือเว้นบาปทำดีคือสร้างบุญกลั่นใจให้ใสด้วยการทำสมาธิซึ่งบทนี้เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งในโอวาทปฏิโมกข์นั้นเป็น1 ใน 3ของโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนของหลักการและส่วนที่3คือวิธีการหรือวิธีหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักการเพื่อจะได้บรรลุอุดมการณ์อย่างราบรื่นสะดวกสบายและเป็นแนวทางในการเผยแผ่แล้วก็ศึกษาให้เป็นในทิศทางเดียวกันด้วย6ข้อคือไม่ว่าร้ายไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายรักษาสำรวมในศีลและมารยาทรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอยู่ในที่สงบสงัดและประกอบความเพียรในการทำใจหยุดใจนิ่งครับโอ้สาธุสาธุขึ้นใจแล้วเนาะครับเดี๋ยวเวลาพระอาจารย์ไม่อยู่ก็เทศแทนได้โอ้ทำเทศครับไม่กล้าครับเรามาเริ่มต้นด้วยการฟังโอวาทปาติโมกข์ภาษาบาลีก่อนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับจะได้ทบทวนถึงโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ให้กับพระอรหันต์1,250รูปเป็นหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตด้วย
ังยังไงโดยเฉพาะเราด้วยและฟังโอวาทปริโมกที่จะเปิดให้ฟังด้วยฟังด้วยใจหยุดใจนิ่งใจที่สบายสบายครับสบายก็มีความสุขใช่ไหมครับเราต้องการความสุขเราต้องทำตัวอย่างสบายสบายอาจารย์ใต้บอกบายบายครับสาธุในประเทศที่บอกจำยายบอกบายบายนิ่งนิ่งเบาเบาสบายสบายเอาใจไว้ที่ในตัวที่โบราณบอกให้ใจอยู่กันในตัวอย่าใจร่องรอยไปถึงเรื่องอื่นที่อื่นคนอื่นสิ่งอื่นเอากลับมาไว้ในตัวเราตัวเราต้องไว้ตรงศูนย์กลางเลยนะศูนย์กลางของร่างกายเราที่ไหนศูนย์กลางของร่างกายเราอยู่ตรงจุดที่เวลานั่งรถลงเนินด้วยความเร็วเนี่ยเราจะรู้สึกเสียวจี๊ดขึ้นมาเสียวแปลบขึ้นมาลงเนินลงภูลงอะไรนะควรครับควรเนี่ยนะสบายๆอยู่ตรงกลางตัวของเราตรงนั้นนะเสียวแวบตรงไหนตรงนั้นแหละแต่เคยถามนะบางคนก็บอกเสียวแวบตรงตะตุ่มบอกทำไมของเธอลงไปลึกจังเลยเสียวแวบที่ไหนแค่กลางท้องนะกลางกายไม่ลงไปถึงตะตุ่มถ้าลงไปถึงตะตุ่มก็เอาขึ้นมากันแล้วกันใจนิ่งนี่เป็นวิธีการฟังรายการของเราไม่ได้อรรถรสอรรถประโยชน์เต็มที่ด้วยทั้งฟังธรรมะทั้งฟังรายการเพื่อให้เกิดความสุขทั้งในการดำเนินชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานนั่งรถลงเรือดูทีวีฟังวิทยุทำงานหรือแม้แต่รับประทานอาหารหรือขอภัยไทยหนักใครเบาเราเอาใจของเราไว้ที่กลางกายอย่างเบาๆสบายสบายตรงนี้แหละเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งของใจของความตั้งใจครับใช่เป็นที่ตั้งใจที่บอกว่าตั้งใจก็คือใจมาตั้งตรงนี้แหละครับคนบอกตั้งใจไม่รู้จักใจจะตั้งตรงไหนนะตั้งใจเอาใจมาตั้งไว้ตรงที่ศูนย์กลางกายคือที่ตั้งของใจและเป็นแหล่งของสติเป็นแหล่งของปัญญาเป็นแหล่งของความสุขซึ่งเข้าถึงไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวและเป็นแหล่งของธรรมะ 84,000 คำพระนามขันธ์ซึ่งรวมโอวาทปฏิโมกข์ด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงค้นพบที่ตรงนี้แหละศูนย์กลางกายของพระองค์และจะมีอยู่ในศูนย์กลางกายของเราทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นฟังไปอย่างสบายผ่อนคลายเป็นธรรมชาติเป็นเนื้อเป็นตัวของเรามาขอเชิญฟังโอวาทปริโมกข์ธรรมะเครื่องหลุดพ้นจากทุกข์เพื่อเข้าถึงความสุขที่เป็นอมตะแท้จริงหรือพระนิพพานฟังกันด้วยใจหยุดใจนิ่งกันทุกคนนะอุทิธังโคเตนะภะคะวะตาฌานตาปัสสตาอรหัตาสัมมาสัมพุทเธนะโอวาทปาติโมกขังเตหิคาถาหิคันเตปรมังตปุตเตติขานิพพานังปรมังวทังเดปุทานะหิปาปัจิโตปะรูปะคาติสัมมโนโหติปะรังวิเหทยันโตสัมปะปะปัสสะอะการะณังกุสลาสุปะสัมปะทาสะจิตตะปะริโยนทะปะนังเอตังพุทธานะสาสะนังอนุปะวาโทอนุปคาตัวปาติโมกเขจะสังวรมาตัญญุตาจะพาตาสมิงปัตตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายโยโกเอตังพุทธานาสาสนังนั่นคือโอวาทปาติโมกสามส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งคืออุดมการครับอุดมการเราผ่านไปแล้ว3ข้อคือเราจะอดทนเพื่อไปนิพพานโดยไม่ก่อเวรด้วยกันทำร้ายและเบียดเบียนผู้อื่นต่อมาถึงส่วนที่2คือหลักการของโอวาทปฏิโมกข์ว่ายังไงนะรักชั่วรักชั่วทำดีกลั่นใจให้ใสกลั่นใจให้ใสรักชั่วเว้นบาปทำดีคือสร้างบุญกลั่นใจให้ใสด้วยการทำสมาธิส่วนที่2ของโอวาทปฏิโมกข์คือหลักการเป็นหลักดำเนินชีวิตเพื่อบรรลุอุดมการณ์ที่ตั้งไว้ข้อแรกคือละชั่วละชั่วคือละเว้นไม่ทำบาปทุกชนิดภาษาบาลีเมื่อกี้นี้ถ้าจำได้สัพพปาปัสสะอกระนังสัพพปาปัสสะอกระนังสัพพะ
แปลว่าทั้งปวงสัพพะแปลว่าทั้งปวงแปลว่าทุกสิ่งสัพพะปาปัสสะปาปะก็คือบาปปาปะหรือบาปอันตรนังคือไม่ใช่กรณียกิจไม่ใช่สิ่งที่จะทำคือไม่ต้องทำสรุปว่าสัพพะปัสสะอันตรนังคือไม่ทำบาปทุกชนิดข้อที่สองทำดีคือสร้างบุญทำบุญทุกประเภทภาษาบาลีเมื่อกี้จับทันไหมกุศลสูปสัมปทากุศลสูปสัมปทากุศลก็กุศลเนี่ยกุศลแปลว่าความดีอกุศลก็แปลว่าความชั่วกุศลแปลว่าความดีหรือบุญนั่นเองซึ่งตรงข้ามกับบาปหรืออกุศลในข้อแรกใช้ศัพท์ต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันบุญก็ได้กุศลก็ได้บาปก็ได้อกุศลก็ได้สองข้อนี้คู่กันแต่ตรงกันข้ามอธิบายแต่ต้องพร้อมกันนะสรุปให้จำง่ายว่าบาปทุกชนิดไม่ทำแต่ให้ทำบุญทุกชนิดบาปทุกชนิดไม่ทำแต่ทำบุญทุกชนิดทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปให้เข้าใจกันท่องแท้ซะก่อนว่าบาปเนี่ยเป็นยังไงบุญเป็นยังไงทำยังไงเรียกว่าทำบาปทำยังไงเรียกว่าทำบุญทำบาปแล้วจะได้รับผลตามมายังไงทำบุญแล้วจะได้รับผลอะไรตามมาต้องทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนบาปแปลว่าอะไรบุญไปอ่ะบาปแปลว่าอะไรหรือจะเอาบุญก่อนเอาบุญก่อนดีกว่าทำบาปก่อนแล้วเอาบุญก่อนเอาบุญก่อนดีกว่าครับบาปแปลว่ากำลังเปิดพระยานุกรมอยู่ใช่ไหมกำลังเห็นตามอยู่เลยครับบาปแปลว่าความชั่วความมัวหมองความไม่บริสุทธิ์หมายถึงสิ่งที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์ตรงข้ามกับคำว่าความดีครับบุญแปลว่าความดีความบริสุทธิ์ความผ่องใสครับตรงข้ามกันไหมตรงข้ามกันหมายถึงเครื่องชำระล้างใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสัจธรรมความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงว่าการทำดีทางกายทางวาจาและทางใจนั้นเป็นเหตุนำความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตมาให้มนุษย์การทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเป็นเหตุนำความทุกข์ความล้มเหลวความเสื่อมมาสู่มนุษย์การทำดีทางกายทางวาจาและทางใจภาษาพระเรียกว่ากุศลกรรมกุศลกรรมกรรมแปลว่าอะไรการกระทำครับกรรมแปลว่าการกระทำครับการกระทำกุศลแปลว่าความดีหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญทำบุญคือทำดีหรือกุศลกรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งตรงข้ามกับการทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจหรือภาษาพระที่เรียกว่าอกุศลกรรมกุศลกรรมตรงข้ามกันการกระทำที่ไม่ใช่กุศลอกุศลกรรมการกระทำที่ไม่ใช่กุศลเพราะว่ากรรมแปลว่าการกระทำไม่ใช่กุศลคือไม่ใช่ความดีเรียกอย่างหนึ่งว่าบาปทำบาปก็คือทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทำดีทางกายวาจาใจมีอะไรบ้างทำชั่วทางกายวาจาใจมีอะไรบ้างเราผ่านกันมาแล้วนะในเรื่องเรื่องดีมีสุขทบทวนหน่อยทำชั่วทางกาย3ทางวาจา4ทางใจ3รวมแล้วเป็น40ครับทบทวนนะทบทวนส่วนท่านผู้ฟังด้วยทบทวนบุญไตรด้วยทบทวนพระอาจารย์ด้วยทำชั่วทางกาย3คือ1ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสัตว์มนุษย์ด้วยสัตว์ด้วยรวมทั้งการเบียดเบียนให้ได้รับบาดเจ็บดึงปีกดึงขาออกพิกลพิการได้รับความลำบากต่างๆไม่ถึงกับฆ่าแต่เบียดเบียนก็เป็นอกุศลกรรมหรือเป็นบาปทางกาย2คือลักทรัพย์ครับลักขโมยรวมทั้งฉกชิงวิ่งราวซี่ต้นคอร์รัปชันหรือทำด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทำยังไงก็ได้ที่เป็นการเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ยินดีให้มาเป็นของตัวเอง
ข้อที่สามคือประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในกามการร่วมเกินสมสู่คู่ครองของผู้อื่นหรือบุคคลที่มีเจ้าของห่วงห้ามนั่นคือทางกายสามทางวาจาสี่คือพูดเท็จคือพูดปดคือพูดไม่จริงพูดไม่จริงพูดด้วยความจงใจมุ่งที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจผิดจากความจริงไม่เฉพาะการพูดท่านนะการเขียนหนังสือการส่งเมลการสั่นศีรษะการพยักหน้าให้เข้าใจผิดก็จัดว่าเป็นพูดเท็จเหมือนกันข้อที่สองพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดคือพูดยุยงให้สองฝ่ายแตกความสามัคคีกันเพื่อประโยชน์ของตัวเองสามคือพูดคำหยาบหยาบคำหยาบเป็นยังไงพูดเจ็บแทงตั้งใจต้องการให้ผู้อื่นเจ็บใจระคายหูโดยอ้างเอาสิ่งที่ไม่เป็นจริงมาพูดพูดยกให้สูงกว่าความเป็นจริงเดิมของเขาเรียกว่าประชดพูดประชดคือยกให้สูงกว่าความเป็นจริงพูดกดให้เป็นคนเลวกว่าความจริงที่เขาเป็นอยู่เรียกว่าด่าหรือแม้แต่การพูดเอาข้อบกพร่องที่มีจริงในตัวเขาขึ้นมาพูดประสงค์ให้เขาเจ็บใจก็เรียกว่าด่าเหมือนกันเนี่ยคำหยาบทั้งด่าทั้งประชดทั้งกดให้ต่ำเพื่อให้เจ็บใจเป็นคำหยาบสี่พูดเพ้อเจ้อครับเพ้อเจ้อพูดหรือไหลไร้สาระไปเรื่อยพูดด้วยความคันนองพูดเล่นไม่รู้จักกาลเทศะพูดเล่นสำนวนพูดล้อเลียนไม่ได้จงใจให้เขาเข้าใจผิดอะไรแต่เป็นการเสียเวลาที่จะฟังคำเช่นนั้นฟังแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนั่นทางวาจาสี่ทางใจอีกสามคือโลภโกรธโลภอยากได้ของเขาคิดอยากที่จะเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองโดยวิธีทุจริตนะได้สิ่งนี้มาแล้วก็ยังคิดโลภอยากได้สิ่งอื่นอีกยิ่งได้ยิ่งคิดโลภอยากได้ยังมีที่สิ้นสุดอันที่สองคือคิดมีใจผูกโกรธครับร้ายพยาบาทจองได้จองเวรจองร้านจองฐานเขาเนี่ยมุ่งที่จะให้เขาเสียทรัพย์เสียสมบัติเสียเกียรติยศชื่อเสียงหรือเสียอวัยวะจนเสียชีวิตนี่เป็นความคิดนะครับสามคือคิดเห็นผิดจากความเป็นจริงเช่นคิดว่าบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วตัวนิพพานไม่มีอะไรครับถ้าเราพิจารณาให้ดีๆจะเห็นว่ามโนทุจริตหรือความชั่วทางใจเป็นความเสียหายร้ายแรงที่สุดเพราะอะไรคนเรามีใจสำคัญที่สุดเมื่อใจชั่วคิดเห็นผิดจากคำนองครองธรรมเสร็จแล้วก็ส่งไปถึงการพูดทางวาจาการจะทำทางกายทางกายทางวาจาก็ชั่วก็ผิดตามไปด้วยก่อให้เกิดความเดือดร้อนใจแก่ตัวเองก่อนแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยการทำด้วยการพูดในภายหลังทั้งหมดคืออกุศลกรรมบกรวมแล้วเป็น10ครับด้วยการสร้างบาปนั่นเองต้องเว้นต้องละต้องไม่ทำส่วนการทำดีทางกายหรือกุศลกรรมหรือบุญสามตรงข้ามกันหนึ่งคือไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงไม่ทำร้ายตั้งใจนะตั้งใจเว้นจากการฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์รวมทุกคนด้วยนะครับแต่มีความเมตตาปรานีช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสัตว์อื่นสองตั้งใจเว้นขาดจากการลักขโมยคดโกงช่อโกงแต่ประกอบสัมมาอาชีพประกอบอาชีพโดยสุจริตนี่เราผ่านกันมาแล้วเนาะครับสามตั้งใจเว้นจากการประพฤติผิดในกามแต่ซื่อสัตย์ในคู่ครองของตนทางวาจาสี่คือตั้งใจเว้นจากการพูดเท็จแต่พูดคำจริงจริงครับไม่ใช่เว้นจากการพูดเท็จแต่ต้องพูดคำจริงด้วยนะครับตั้งใจเว้นจากการพูดส่อเสียดแต่พูดสร้างสามัคคีตั้งใจเว้นจากการพูดคำหยาบแต่พูดคำไพเราะอ่อนหวานครับไพเราะอ่อนหวานตั้งใจเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อแต่พูดมีสาระมีประโยชน์มีแก่นสารทางใจสารคือไม่คิดโลภอยากได้ของเขาแต่มีจิตคิดที่จะให้ครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่คิดอาฆาตพยาบาทจองร้ายจองเวรแต่คิดให้อภัยมีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อสัตว์อื่นสามคือไม่เห็นผิดแต่รู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นชอบตามคำนองครองธรรมทั้งหมดคือกุศลและกรรมบทสิกรรมบทสิหรือการสร้างบุญนั่นเองกุศลแปลว่าความดีหรือบุญอกุศลก็แปลว่าความชั่วหรือบาปทำดีหรือทำบุญทำได้ไหมล่ะได้ทุกทำได้เลยต้องใจวาจาใจอยู่ที่เราใช่ไหมครับครับ
ทำได้เลยทำได้ทุกที่ทุกเวลาส่วนใหญ่ก็ชวนทำดีก็จะผัดไปก่อนผัดไปวันนั้นผัดไปวันนี้เอาไว้วันพระ เอาไว้วันเกิด แต่เวลาต้องการผลบุญไม่อยากจะรอให้ผลบุญส่งผลนะส่งผลช้าจังเลยอยู่ที่เรานะถ้าเราต้องการผลบุญเราก็ต้องทำความดีทำบุญไม่ต้องผัดไม่ต้องรอนะถ้าใครชอบผัดทำความดีหรือทำบุญต้องให้ฟังเพลงนี้ดีครับทำเลยทำดีได้เลยไม่ต้องเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปไว้ที่ไหนเอาเดี๋ยวไปฝังดินไว้ครับไม่ต้องรอไปฝังดินไว้เดี๋ยวฝังดินไว้เปลี่ยนจากรอมาเป็นอะไรเป็นเริ่มเริ่มเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอทำดีแล้วยกให้เป็นอุลตร้าแมนเลยนะครับยกคอดีจังเลยเสียงรอเรือชัดเจนมากคุณใจทำดีหรือยังวันนี้ทำแล้วครับไม่ได้ผัดใช่ไหมไม่ได้ผัดครับท่านผู้ฟังทำดีบ้างหรือยังวันนี้ทำแล้วเนาะครับอ่ะไม่ตอบผ่านบุญใจเหรอปกติผ่านบุญใจมานะครับทำดีหรือยังทำแล้วครับทำเนี้ยทำนะเอ้ยตอนนี้เราออกกรุงเทพด้วยหรือเปล่าเนี่ยด้วยครับที่ 102.75 ที่กรุงเทพมหานครด้วยครับเรายังไม่ได้ฟังฟีดแบ็กจากชาวกรุงเทพมหานครแล้วเนาะโอ้ต้องเรียกเรตติ้งกันเลยครับไม่ใช่เรียกเรตติ้งอยากจะทราบว่าเราคุยอยู่ 3-4 คนหรือเปล่าแต่ในวันมีคนฟังแล้วนะครับแน่นอนครับมีส่ง SMS เข้ามาบ้างมั้ยเนี่ยมีมาสอบถามปัญหาอะไรแบบนี้ครับไม่เห็นส่งให้อาจารย์บ้างเลยเดี๋ยวจัดส่งกันไปครับวันนี้ทำดีหรือยังทำแล้วครับถ้ายังนะต้องรีบทำเลยนะทำบุญทำชั่วคือทำบาปครับบุญและบาปนี่แหละที่เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญความสำเร็จหรือความทุกข์ความเสื่อมและความล้มเหลวของมนุษย์เราตัดด้วยเราคุ้นกับคำว่าบุญกันมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแล้วครับสามบุญยังชื่อบุญใสเลยมีบุญอะไรบ้างนะบุญเอบุญใสบุญเย็นครับบุญเย็นบุญอื่นมีบุญอะไรบุญชัยครับเอามาตั้งเป็นชื่อบุญชัยโยมที่ใหญ่บุญชัยบุญเกิดมีครับบุญมีบุญมีบุญสมบุญสมครับบุญส่งบุญมาบุญมากบุญมีบุญนำบุญนำบุญฉายบุญอนันต์ก็มีครับบุญอนันต์มีบุญเสริมบุญเกิดบุญเกิดบุญชูบุญช่วยบุญเชิดบุญเชิญแล้วก็บุญแม่เล็กครับบุญแม่เล็กนี่ใครเป็นช่างของเรานี่เองครับใช่บุญแม่เล็กเลยและอีกหลายๆบุญที่เรานำมาตั้งชื่อเป็นมงคลต่อเจ้าของชื่อบุญในทางที่ดีในทางที่ไม่น่าพอใจก็มีนะบุญทอดบุญทิ้งบุญน้อยบุญนิดบุญจางบุญเจียบุญจรบุญหายบุญหกบุญหล่นและอีกหลายๆบุญลองนึกดูสิบุญอะไรที่ไม่ดีบุญดับก็
เคยนะเคยเป็นนามชื่อบุญดับเป็นนามสกุลของพ่อของเพื่อนตอนสมัยที่เรียนที่กระบี่ครับชื่อดับด้วยครับพระอาจารย์ชื่อจริงคือชื่อประดับแต่คนแถวบ้านคนตากใต้ก็จะเรียกสั้นๆเรียกประดับว่าเรียกดับแล้วนามสกุลบุญน้อยหรือประมาณเนี้ยครับชื่อนายดับบุญน้อยโหชื่อก็ไม่ดีนามสกุลก็ไม่ดีไม่เป็นไรบุญหลายตายไปเมื่อวานนี้บุญน้อยอายุยืน100ปีก็มีให้เห็นไม่ได้เกี่ยวชื่อนะอย่าไปกังวลกับชื่อแต่เรามีชื่อดีก็สบายใจเพราะเราเห็นใครประสบความสำเร็จได้ทรัพย์สินเงินทองชีวิตมีความสุขความเจริญได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างง่ายๆแต่โดยสุดยุติธรรมนะใจโตบทโตหยิบจับอะไรสำเร็จเป็นเงินเป็นทองไปหมดหรือเด็กบางคนที่เกิดมาในตระกูลสูงมีทรัพย์สมบัติมหาศาลรอคอยอยู่เลยที่เราพูดว่าเกิดมาก็คาบช้อนทองมาเลยเราจะพูดว่าคนนี้บุญดีคนนี้บุญดีถ้าเจอคนยากจนเห็นใจที่การไร้ญาติขาดยึดไม่มีที่ซุกหัวนอนเจ็บไข้ได้ป่วยทำอะไรติดขัดไปหมดถูกใจร้ายลดขั้นลดเงินเดือนมีบัตรเสียภัยครอบครัวแตกแยกอย่างนี้เขาเรียกว่าคนบุญทิ้งน้อยเรียกว่าคนบุญน้อยบุญเนี่ยส่งผลถึงชีวิตเราในทางที่น่าปรารถนาถ้าบุญดีบุญมากชีวิตก็มีความสุขมีความเจริญมีความสำเร็จถ้าบุญน้อยชีวิตก็มีความทุกข์เสื่อมถอยล้มเหลวมากน้อยต่างกันไปตามขนาดตามปริมาณมากน้อยของบุญจนถึงหมดบุญท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าหมดบุญไหมตายคนนี้หมดบุญครับคนนี้หมดบุญหมายความว่าตายครับตายนะหมดบุญเนี่ยตายตายเลยทีเดียวนะหมดเงินยังไม่ตายแต่หมดบุญเนี่ยตายตายคนเราตายด้วยสองสาเหตุตายเพราะหมดอายุอย่างนึงสุนัขแมวมีอายุของเขา8ปี10ปีเป็ดไก่ก็มีอายุ3ปี5ปียุงก็มีอายุ7วัน10วันหมดอายุข้างตายมนุษย์เราก็มีอายุ75ปี80ปีบางคนอายุยืนถึง100ปีแต่ยังไงก็ต้องตายเพราะหมดอายุเหมือนกันหมดมีใครต้องตายไหมต้องตายครับต้องตายพระอาจารย์ต้องตายไหมต้องตายเขาใช้ว่ามรณภาพนะมีคนรู้คือเขาบอกพระไม่ตายพระไม่ตายพระมรณะตายนี่แหละแต่บางคนอายุยังไม่หมดแต่ตายตายตั้งแต่อยู่ในท้องก็มีครับ3ขวบ10ขวบตายก็มี20 30 50ตายก็มีเพื่อนรุ่นเดียวกับพระอาจารย์ก็ไปเผามาหลายคนแล้วที่เรียนรุ่นเดียวกันครับมีทุกอายุตายก่อนหมดอายุอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าหมดบุญบุญตายก็หมดบุญไม่ใช่ตายก็หมดอายุแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อายุเกิน75 80ไปแล้วตายอย่างนั้นก็เรียกว่าตายก็หมดอายุแสดงว่าบุญมากได้บุญน้อยได้บุญหมดได้ถ้าเปรียบเทียบกับเงินจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นในชีวิตเราต้องใช้เงินในการจับจ่ายใช้สอยหรือสิ่งของเพื่อการดำรงชีวิตถ้าเราทำงานหาเงินก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆมีเงินมากเราก็มีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่หาเงินมาเพิ่มแต่ต้องใช้เงินไปทุกวันเงินก็ย่อมน้อยลงน้อยลงเงินน้อยลงอำนาจการจับจ่ายใช้สอยก็ลดลงไปเรื่อยๆความสะดวกสบายก็ลดลงไปตามลำดับแค่เงินในโทรศัพท์จะหมดยังลำบากเลยจนถึงหมดเงินเป็นยังไงคุณใครคงตอบได้ท่านผู้ฟังคงตอบได้บุญเช่นเดียวกับเงินเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายเราต้องใช้บุญอยู่ทุกวันในการมีชีวิตอยู่เรามีบุญเก่าบุญเดิมติดตัวมาจำนวนหนึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันเท่าไรไม่รู้มากบ้างน้อยบ้างแต่ที่แน่บุญจะลดน้อยลงทุกวันที่ผ่านไปว่าเราใช้บุญทุกวันถ้าเราไม่หาบุญเพิ่มเหมือนเราไม่หาเงินเพิ่มถ้าบุญน้อยลงชีวิตก็ลำบากยากแค้นมีทุกข์มีร้อนมันมีเงินน้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เถอะว่าเมื่อใดที่ชีวิตต้องทุกข์ระทมลำบากยากแค้นนั่นบุญเรากำลังน้อยลงเมื่อไรบุญหมดนั่นคือตายไม่ใช่ตายเพราะหมดอายุแต่ตายเพราะหมด
บุญบุญครับหรือทางตรงข้ามถ้าเราสร้างบุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันเหมือนเราหาเงินเพิ่มขึ้นทุกวันชีวิตเราจะมีแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จเหมือนมีเงินมากๆเหมือนกันแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าตอนนี้เราบุญมากหรือบุญน้อยดูที่ตรงไหนบุญเป็นเหมือนพลังงานรูปหนึ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาแต่มีพลังความสามารถแสดงผลออกมาได้เหมือนพลังงานไฟฟ้าเหมือนกันเรามองเห็นตัวไฟฟ้าไหมไม่เห็นครับมองไม่เห็นตัวไฟฟ้าด้วยตาแต่ไฟฟ้าทำงานได้เพราะเป็นพลังงานครับไฟฟ้าทำให้หลอดไฟสว่างทำให้พัดลมหมุนทำให้วิทยุดังทำให้แอร์เย็นแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นตัวไฟฟ้าแต่เราสามารถรู้ว่าไฟฟ้ามีกำลังแรงหรือกำลังอ่อนเราดูที่ตรงไหนนี่ไม่ได้หมายถึงช่างไฟฟ้าที่มีเครื่องมือวัดความดันหรือพลังของไฟฟ้านะเอาแต่ชาวบ้านธรรมดาอย่างเราเนี่ยดูตรงไหนอยู่ที่ความสว่างของแสงของอะไรแบบนี้ครับใช่เราสามารถทราบว่าไฟฟ้ามีกำลังแรงหรืออ่อนได้โดยดูจากผลของมันที่มันแสดงออกมาถ้ากำลังไฟแรงดวงไฟสว่างพัดลมหมุนแรงเครื่องปรับอากาศเย็นวิทยุดังถ้ากำลังไฟฟ้าอ่อนดวงไฟก็ติดดับติดบ้างไม่ติดบ้างพัดลมหมุนบ้างไม่หมุนบ้างเครื่องปรับอากาศก็เย็นบ้างไม่เย็นบ้างวิทยุดังบ้างไม่ดังบ้างเราดูกำลังของไฟฟ้าจากผลของการทำงานของมันบุญก็เช่นเดียวกันแม้เราจะมองไม่เห็นตัวบุญเหมือนมองไม่เห็นตัวไฟฟ้าแต่สามารถดูคร่าวๆหรืออนุมานกำลังบุญของเราได้จากผลของบุญที่แสดงออกมาดูสิว่าถ้าช่วงไหนชีวิตราบรื่นครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้านั่นแสดงว่าบุญของเรายังดีกำลังบุญแรงบุญยังดีแต่ถ้าช่วงไหนชีวิตตกต่ำมีแต่ความทุกข์ลำบากยากแค้นตกต่ำบ้านแตกแสแลกขาดอุบัติเหตุเพศภัยลดขั้นลดเงินเดือนลดตำแหน่งไม่มีที่อยู่อาศัยนั่นเป็นเครื่องชี้บ่งแล้วว่าบุญของเรากำลังน้อยลงบุญน้อยลงแล้วนะให้รีบเติมบุญเหมือนรีบหาเงินเมื่อเงินใกล้จะหมดแล้วเราจะเติมบุญหรือหาบุญเพิ่มได้ยังไงเราสามารถทำบุญเพิ่มได้กี่วิธี10วิธีครับ10วิธีที่ผ่านมาครับย่อลงแล้วเหลือ3วิธีคือการทำบุญทางกายวาจาและใจใช่ใช่ใช่แต่ในทางปฏิบัติตรงนี้เรากำลังจะพูดถึงการทำทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาซึ่งอยู่ในกุศลกรรมบถจิตนั่นแหละครับหรือการทำดีทางกายทางวาจาใจเมื่อกี้นี่แหละอยู่อันเดียวกันทำดีทางกายทางวาจาคือทานกับศีลทำดีทางใจคือภาวนาหรือเราอาจจะเคยได้ยินว่าการทำบุญมี10อย่างที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10ครับจะได้ยินใช่ไหมครับต่างจากกุศลกรรมบถมีงานเดียวกันมีอะไรบ้างบุญกิริยาวัตถุสิบทาน1ทานครับบุญที่เกิดจากการให้2ศีลบุญเกิดจากการรักษาศีลหรือความปกติของตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น3คือภาวนาภาวนาบุญที่เกิดจากการพัฒนาจิตใจให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิ3อย่างนี้เป็นหลักส่วนรายละเอียดต่อไป4การอปัจจายนะอ่อนน้อมถ่อมตนบุญที่เกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนครับ5จำได้ไหมวายาวัจจะใหม่วายาวัจจะโอสาธุสาธุสาธุบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือกิจการงานช่วยเหลือขนขวายรับใช้ครับ6ปฏิทานใหม่ปฏิทานใหม่ปฏิทานนะบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนกุศลครับให้ส่วนบุญการแบ่งส่วนบุญให้ผู้อื่นปัตตานุโมทนาใหม่จำได้ขึ้นใจขนาดนั้นใช่ไหมอนุโมทนาโอซาโอซาโอซาอนุโมทนานะอนุโมทนาหรือการยินดีในความดีหรือส่วนบุญของคนอื่นแต่ธรรมัสสวนะธรรมัสสวนะธรรมัสสวนะใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมฟังรายการของเราเนี่ยได้บุญนะ9คือธรรมเทศนาใหม่ธรรมเทศนาบุญที่เกิดจากการแสดงธรรมเทศธรรมอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์พระอาจารย์ได้บุญธรรมะแสดงธรรมครับพุทธใจก็เหมือนกันก็ได้ไม่ต้องของพระนะญาติโยมแสดงธรรมเทศนาได้ไหม
ได้ครับส่วนไปทอดกระถินทอดตาบอกว่าปล่อยปลายดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ใช่นี่ก็คือการแสดงธรรมหรือการธรรมเทศนาใหม่แล้วไม่ใช่จำกัดเฉพาะพระนะครับและสิทธิ์คือทิฏฐาชุกรรมทิฏฐาชุกรรมบุญที่เกิดจากการทำความเห็นให้ตรงคือรู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีใช่ทุกคนต้องทำบุญนะและต้องไม่ทำบาปต้องทำแต่บุญทำไมต้องทำแต่บุญล่ะเพราะบุญเป็นเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จใช่บาปเป็นเบื้องหลังของความทุกข์และความล้มเหลวเราทำบุญกันนะครับทำบุญกันเกิดจะได้เกิดเป็นเทวดามีข้าวมีปลาแบ่งปันกันไปมีเงินเป็นล้านจะกบดานไว้ให้ใครเขาตายเราก็ตายลา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 เอาไปไม่ได้เลยนะเราเป็นชาวพุทธเที่ยวชุดไว้เป็นกี่พึ่งเราสุดหน้าพึ่งกระทำตำราดุดประทีปนำทางกองแสงสว่างโลกาไหว้พระสงฆ์รักษาให้ศาสนายืนนานทำบุญกันเถิดจะได้เกิดเป็นเทวดาสร้างโบสถ์ศาลาผู้ดีกันดานข้าปากระพินเหลือเก็บเหลือกินให้ทานยามเมื่อสิ้นลมกรานลา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 ได้ขึ้นวิมานเป็นสุขเออดูแล้วดีนะครับชาตินี้ก็มีความสุขแค่หน้าได้เกิดเป็นเทพบุตรเทวดาบุญเต็มเปี่ยมเข้าก็เข้านิพพานไปเลยบุญสิบอย่างหรือบุญกิริยาวัตถุสิบย่อลงในสามคือทานศีลและภาวนานั่นแหละครับแต่เราจะอธิบายแค่3คือทานศีลและภาวนาเอาไว้สัปดาห์หน้าไปดูในรายละเอียดว่าสร้างบุญด้วยทานศีลและภาวนานั้นเป็นยังไงสร้างบาปมีอะไรบ้างละบาปเว้นชั่วและทำดีหรือสร้างบุญทำยังไงและกลั่นใจให้ผ่องใสเป็นยังไงต้องรอสัปดาห์หน้าเนาะครับผมวันนี้ให้บุญรักษาทุกท่านมีความสุขความเจริญความสำเร็จให้บุญล้นฟ้าสมบัติเต็มแผ่นดินกันทุกคนจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานเทอมสาธุกราบนมัสการขอพระคุณพระอาจารย์ธวัชชัยทัชชโยด้วยความเคารพนะครับท่านผู้ฟังพบเจอกับพระอาจารย์ได้เป็นประจำสนทนาธรรมฟังธรรมกันนะครับในช่วงของจักรวาลความสุขช่วงนี้ส่งท่านผู้ฟังไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว ANN ครับ